ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับวิทยุทรานซิสเตอร์ในช่วงวิกฤตเนี่ยจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับก็อาจจะช่วยได้แต่ว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมนะครับเราก็จะมามองดูว่าตอนนี้เนี่ยเราเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมเขื่อนแตกผมก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นเซลล์บอร์ดแคสติ้งดีกว่าไหมนะครับเซลล์บอร์ดแคสติ้งเนี่ยทำงานกันยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะวาดให้ดูว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ทำนองนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องตั้งศูนย์ที่เรียกว่า Crisis Management Center หรือว่าศูนย์จัดการเรื่องวิกฤตนะครับศูนย์จัดการเรื่องวิกฤตในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำท่วมนะครับช่วงนี้น้ำท่วมนะครับตั้งศูนย์น้ำท่วมขึ้นมาพอเราตั้งศูนย์น้ำท่วมขึ้นมาได้ปุ๊บแล้วก็ลองดูวิเคราะห์สถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นฝนตกหนักช่วงนี้อ้าวเขื่อนแตกโอ้ตายแล้วเขื่อนแตกทำยังไงดีเนี่ยศูนย์นี่ก็วิเคราะห์นะครับว่าเขื่อนแตกปุ๊บเราจะส่งข้อความเตือนภัยแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับว่าเวลา 13.00 นเขื่อนแตกนะครับเขื่อนตรงนี้แตกแล้วก็จะส่งผลกระทบให้กับตำบล1ตำบล2ตำบล3นะครับจังหวัดนี้แล้วก็เตือนภัยให้ต้องทำอะไรก็ยกของขึ้นที่สูงยกของหนีน้ำนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ให้ยกเมื่อสร้างข้อความเตือนภัยเสร็จแล้วเนี่ยศูนย์ตรงนี้ก็จะส่งข้อความทั้งหมดเนี่ยไปที่ศูนย์กระจายข่าวศูนย์กระจายข่าวก็จะเป็นตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเซลล์บอร์ดแคสติ้งนะครับเซลล์บอร์ดแคสติ้งเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กระจายข่าวศูนย์กระจายข่าวเมื่อได้ข้อความมาปุ๊บก็กำหนดเลยนะครับว่าจะใช้เสาสัญญาณต้นไหนบ้างนะครับเสาสัญญาณต้นไหนบ้างที่จะกระจายข่าวให้กับประชาชนพอกำหนดได้แล้วก็ดูว่าจะใช้ระบบอะไรนะครับ อย่างเช่น GSM CDMA LTE 3G ก็ว่าไปนะครับก็กระจายทีเดียวเนี่ยจะถึงผู้ใช้ได้เป็นล้านล้านเครื่องเลยนะครับตรงนี้เนี่ยข้อดีของการใช้เสาสัญญาณเนี่ยก็คือข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยแทบจะเกือบจะเรียลไทม์เลยก็คือเกือบจะทันทีทันใดเลยนะครับทุกเครื่องล้านเครื่องจะได้รับพร้อมกันหมดข้อดีข้อที่2คือใช้ระบบได้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถกำหนดภาษาได้ด้วยนะครับภาษาได้ด้วยอย่างเช่นมีคนจีนเข้ามาก็เป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดนะครับแล้วเราสามารถกำหนดอีกอย่างว่าให้ส่งสัญญาณรีพีททุกๆ5นาทีนะครับสมมุติทุกๆ5นาทีเนี่ยส่งสัญญาณเตือนถ้าเป็นวิกฤตหนักๆก็5นาที5นาทีเนี่ยสัญญาณจะส่งไปไม่ซ้ำนะครับใครที่ได้รับเมสเสจข้อความนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับอีกส่วนใครที่เพิ่งเปิดเครื่องขึ้นมาใครที่เพิ่งวิ่งเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้รับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าวิทยุตรงนี้เราสามารถเตือนภัยได้ทันทีสิ่งที่ดีกว่าวิทยุก็คือว่าอันนี้เนี่ยสามารถส่งข้อความได้ทีเป็นล้านๆเครื่องทีเดียวนะครับถ้าเป็นวิทยุทุกบ้านไม่ได้มีวิทยุแล้วถ้าเกิดบอกว่าเอ้าใช้ตำบลละเครื่องก็พอนะครับแล้วค่อยไปกระจายกันต่อตำบลละเครื่องเนี่ยสมมติเขื่อนแตกอย่างเงี้ยบ้านกำนันมีวิทยุได้รับไปแล้วเสร็จไปกระจายข่าวกว่าจะกระจายข่าวเสร็จใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วครับไม่ทันแล้วก็คนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเกิดมาเนี่ยถนนขาดก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็น CBC เนี่ย Cell Broadcasting Center Cell Broadcasting นะครับนักท่องเที่ยวจะรู้เลยว่าถนนขาดเพราะเราส่งเตือนไปเป็นภาษาของเขานะครับภาษาจีนเขาก็รู้ว่าถนนขาด อันนี้คือข้อดีนะครับแล้วข้อดีอันอื่นก็คือว่าเราสามารถเจาะจงเป็นพื้นที่ได้นะครับเจาะจงเลยว่าตำบล นี้จังหวัดนี้จะส่งสัญญาณไปนะครับก็เสาสัญญาณต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะครอบคลุมเป็นวงกลมนะครับครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกลมก็จะได้เป็นแบบพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้เนี่ยจะบอกว่าวิกฤตตอนนี้เนี่ยคือตอนเนี้ยฝนตกน้ำท่วมก็มีอยู่แค่นี้มันไม่ได้วิกฤตถึงขนาดต้องใช้วิทยุทรานซิสเตอร์นะครับวิทยุทรานซิสเตอร์จะใช้เมื่อไหร่เมื่อสัญญาณเครือข่ายล่มทั้งหมดนะครับอย
างเช่นเกิดสงครามเกิดแผ่นดินไหวที่แบบว่าขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเกิดวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงเสาสัญคือวิกฤตที่มันต้องรุนแรงมากๆอ่ะถึงจะใช้วิทยุทรานซิสเตอร์แต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเซลล์บอร์ดแคสติ้งดีที่สุดแล้วเราควรจะใช้ด้วยประเทศเรายังไม่มีนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูว่าออปชันตรงนี้พอเรารู้จักมันมากขึ้นมันจะเป็นทางเลือกที่ดีไหมถ้าเราเห็นด้วยกันนะครับก็ช่วยกันกระตุ้นให้รัฐบาลเริ่มสร้างเซลล์บอร์ดแคสติ้งนะครับศูนย์เตือนภัยศูนย์กระจายข่าวศูนย์กระจายข้อมูลเตือนภัยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะป้องกันภัยได้ก่อนภัยจะมาถึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ